สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Before the Game ช้าง European Tour ก็เดินทางมาถึงรายการที่4ของ European Tour ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับและก็3รายการแรกเราก็เสร็จสิ้นกันที่ประเทศแอฟริกาใต้ไปแล้วนะครับและเช่นเคยครับผมอยู่ในสตูดิโอกับคุณอภิชาตินันทเทิมครับหรือว่าพี่กลางครับสวัสดีครับพี่กลางครับสวัสดีครับคุณตรีรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับคุณอภิชาติ3รายการแรกที่ประเทศแอฟริกาใต้3รายการแต่เราได้แชมป์แค่2คนเองแชมป์2คนเท่านั้นเองนะครับก็คือรายการแรกเนี่ยแอฟริกาโอเพ่นนะครับลูอุสดูเซนอีก2รายการต่อมานะครับโจเบิร์กโอเพ่นแล้วก็วอลโวแชมเปี้ยนชิพเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี้มามืดผมอยากจะกล่าวอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ตัวเต็งตอนเปิดฤดูกาลแต่พอเริ่มเล่นตั้งแต่รายการแรกเล่นได้ดีแล้วเราได้วิเคราะห์แล้วด้วยว่าให้ดูแบรนดอนเกรซให้ดีจับตาไว้ดีๆเลยคนนี้ชนะ2รายการติดเลยซึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับมีนักกอล์ฟเพียงต้องเรียกว่าหยิบมือเดียวที่เคยทำได้ชนะ2สัปดาห์ติดครั้งสุดท้ายครับคุณอภิชาติต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1995เป็นคัพเปิลในยูโรเปียนทัวร์แหละนะครับมาทำได้แล้วก็ใช้เวลาอีกเกือบ17ปีเนี่ยเกรซมาทำได้อีกทีนึงในสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องจับตาดูนะครับอายุ23ครับคุณอภิชาติอันดับโลกของเขาขยับเร็วเลยนะครับตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยอันดับ300กว่าเรามองแล้วว่าคนนี้เนี่ยของจริงเนี่ยมาหนุ่มของจริงอันดับโลกตอนนี้ขยับเข้ามาอยู่อันดับ100กว่า100แล้วครับคืออันดับ92เพราะฉะนั้นเนี่ยให้จับตาดูให้ดีนะครับโดยเฉพาะอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยในรายละเอียดและผมเชื่อว่าแบรนดอนเกรซเนี่ยจะขยับเข้ามาอยู่ในท็อป50ของโลกเนี่ยนะครับภายในกลางปีนี้เลยครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยเพราะว่าคนนี้นี่พัดดีคมทีออฟเด็ดขาดแล้วอยู่ในแฟร์เวย์ด้วยแต่ที่สำคัญครับมากันแล้วครับจบจากแอฟริกาใต้เดินทางมาที่เขาเรียกว่าตะวันออกกลางในเขตเขาเรียกว่ากอล์ฟออฟโอมานครับก็เป็นในช่วงที่เรียกว่ากอล์ฟสวิงนะครับเราจะเล่นกัน3รายการในภูมิภาคนี้ตะวันออกกลางโดยเริ่มกันที่รายการแรกอาบูดาบี HSBC Golf Championship ซึ่งเป็นรายการ European Tour ไม่ใช่ WGC ครับไม่ใช่ Co-sanction กับ Asian Tour แต่ทำไมได้รับความสนใจเหลือเกินต้องยอมรับเลยครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับในโลกของกอล์ฟเนี่ยรายการนี้ของ European Tour เนี่ยกรบ PGA Tour Snick ผมอยากจะกล่าวนิดนึงนะครับว่าจบ3รายการแรกจากแอฟริกาใต้เดินทางมาตะวันออกกลาง3รายการเริ่มต้นที่นี่แหละครับอาบูดาบีอาทิตย์หน้ากาตาร์ตะกาตาร์มาสเตอร์แล้วก็กลับมา UAE อีกที่ดูไบเดสเซอร์คลาสสิกนะครับครับเรามาคุยนิดนึงดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมว่าอาทิตย์นี้มีนักกอล์ฟชั้นนำมาเล่นที่นี่ระดับท็อปของโลกครบครันเลยเปิดฤดูกาลที่นี่เลยครับนั่นก็คือที่อาบูดาบีเนี่ยนะครับครับอย่าลืมว่าอาบูดาบีนี่ไม่ใช่ประเทศนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะอาบูดาบีเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงเรียกว่าเป็นเมืองคู่แข่งกับดูไบเลยครับประเทศนั่นก็คือ UAE หรือยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์เป็นเมืองมหาเศรษฐีครับครับรวยมากรวยมากเจ้าของครองนครนี้ก็รวยมากด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเราอาจจะรู้จักดูไบมากกว่าจริงๆแล้วนะครับอาบูดาบีนี่อาจจะรวยหรือรวยกว่าด้วยนะครับครับรวยกว่าดูไบอีกที่อาจารย์คนได้มา2ปีที่แล้วนี่เกิดไครซิสทางด้านไฟแนนซ์นะครับโอ้โหดูไบมีปัญหาเลยครับมีปัญหาหนักเจ้าครองนครเนี่ยของอาบูดาบีเนี่ยประกาศเลยส่งเงินไปช่วยมิฉะนั้นดูไบมีปัญหาคือเมืองใกล้ๆกันนะคือคล้ายๆเมืองพี่น้องเมืองพี่น้องครับแต่อาบูดาบีเผื่อจะเป็นพี่ด้วยซ้ำนะครับพอน้องมีปัญหาเนี่ยก็ต้องพี่ทาวก็ต้องช่วยหน่อยครับแต่ว่าอาบูดาบีเนี่ยนะครับจะเลยลอยตามดูไบคือเป็นเมืองมหาเศรษฐีครับเป็นที่ที่เขาสร้างเมืองขึ้นมาใหม่สำหรับมหาเศรษฐีทั่วโลกมาซื้อที่กันที่นี่ครับซื้อบ้านซื้อคอนโดมีสนามกอล์ฟแต่อาทิตย์นี้ครับเขาเรียกว่าอาบูดาบีตัดหน้าฮะตัดหน้าดูไบเลยดูไบนี่เคืองนะครับผมอ่านคอลัมน์มาเคืองก็คือว่าไปรวบรวมนักกอล์ฟชั้นนำของโลกเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันเขามีใครบ้างท็อปของโลกระดับท็อป10มาถึง6คนเนี่ยเอามาแข่งที่อาบูดาบีแน่นอนคงจะต้องมีการเสียค่า appearance ที่มาเล่นแน่นอนนะครับถูกต้องครับ
พราะฉะนั้นอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดูไบดัชเกิร์ตคลาสสิกกลายเป็นรายการด้อยกว่า เล็กน้อยถึงแม้ว่าจะมีนักกอล์ฟชั้นนำของโลกด้วยนะครับไปเล่นก็ตามแต่ว่าตัดหน้าเลยครับและก็บอกได้คำเดียวนะครับว่าอาจจะเป็นคล้ายๆกับรายการเมเจอร์ได้เลยในฐานะที่ว่ามีคนคอยติดตามชมนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยก็จะมีพวกรายการเมเจอร์4รายการ World Golf Championship เนี่ยนะครับแต่รายการเนี้ยการที่เปิดฤดูกาลและท็อปขนาดนี้มาเปิดฤดูกาลพร้อมๆกันและมาเจอกันเลยต้องใช้คำว่าเจอกันเนี่ยทุกคนจับตาดูแน่นอนครับคือเนื่องจากว่าอาบูดาบีเป็นเมืองที่คุณวิชาติพูดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับได้ฟังกันก็คือว่าเป็นเมืองมหาเศรษฐีนอกจากเม็ดเงินนะครับก็รางวัลรวมเนี่ย2,700,000 เหรียญครับซึ่งมากกว่าปีแล้วถึง500,000เนี่ยนะครับแอปเปิลฟรีของแต่ละคนไม่เบาเลยโอ้โหผมบอกได้คำเดียวฮะว่าใช้เงินให้มาเล่นหรือว่าภาษาไทยพูดง่ายๆว่าจ้างให้มาเล่นนะครับครับแต่ละคนนี่คือรวมๆผมว่ามหาศาลมากนะครับคนละสักล้าน2ล้านเหรียญเนี่ยนะครับเราเห็นท็อปของโลกกันมานี่ก็ดึงมาเลยให้มันลงจากทั่วโลกเลยครับจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการกีฬากอล์ฟสื่อมวลชนทั้งหลายจับตาดูแล้ววิเคราะห์เกมนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นของปีนี้กันยังไงสำหรับนักกอล์ฟท็อปที่เราจะได้คุยกันต่อในอาทิตย์ที่เนี่ยนะฮะในช่วงต่อไปที่เราจะได้คุยกันไม่กี่นาทีที่จะถึงนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้เก่านะครับเริ่มเล่นกันครั้งแรกตั้งแต่ปี2006นะครับจนถึงปีนี้แต่ในแต่ละปีครับคุณวิชาติที่รายการดำเนินมาเนี่ยรู้สึกว่าหรือที่เขาเรียกว่าฟิลหรือว่าผู้เล่นที่เข้ามาจะแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วปีนี้ครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันในช่วงต่อไปเป็นฟิลที่แข็งที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนต้องพูดถึง PGA ทัวร์แต่ 3-4 ปีรวมทั้งปีนี้เนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมก็คือว่านักกอล์ฟชั้นนำของโลกมาเล่นในยูโรเปียนทัวร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเงินรางวัลก็สูงขึ้นเรื่อยๆสปอนเซอร์มากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าไม่นานนะครับยูโรเปียนทัวร์เนี่ยระดับเท่าๆกันแล้วครับอาจจะเรียกว่าปีนี้แหละเท่าๆกันแล้วแต่รายการนี้นี่ดังกว่าแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันที่นักกอล์ฟหลายคนนะครับโดยเฉพาะตัวดังๆเนี่ยเลือกมาเปิดฤดูกาลที่รายการนี้นะครับ Abu Dhabi HSBC Golf Championship นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ